สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่เจ้าช้างนะครับนี่กลุ่มหลัดไคโดนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับอันนี้เป็นล็อตฮ่องกงนะครับผมกล่องนี้นะครับก็มีอยู่4ชิ้นนะครับโมเดล2 2 1 1ครับนี่ครับมาเริ่มที่โมเดลกันก่อนนะก็จะเป็นตัวช้างตัวนี้เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับจะได้แบบเห็นชัดเจนเสียบเข้าไปปุ๊บดันง่ายมากนี่ดูหน้าตานี่ครับลงเข้มนะตาเล็กๆก็ลงเข้มลงชัดนะครับใหญ่หนักนะครับตัวนี้ด้านหลังครับตาปั๊มเขาอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนตาปั๊มอยู่ตรงไหนหาไม่เจอแป๊บหนึ่งนะโอเคเพื่อนเจอแล้วทุกคนโคตรหาโคตรยากนี่อยู่ด้านข้างเพื่อนๆนี่เห็นไหมโอเคนะโอ้หายากเหลือเกินโอเคครับนี่ครับต่อไปนะเพื่อนนะก็ไปดูเสากันบ้างครับเสาเขียนว่าดีด็อกนะดีด็อกลักษณะอย่างนี้นะตัวเสาลักษณะอย่างนี้นะก็เสียบด้านหลังได้เลยครับอันนี้ง่ายไม่มีวิธีรีตองแล้วก็ตัวหานตื่นไม่ดูเลยนี่นะใส่เข้าเรียบร้อยแล้วไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ